พี่นิพนธ์คะดีครับคุณม่อนครับค่ะวันนี้ตลาดก็น่าจะปิดต่ำกับ1,250จุดนะคะครับก็คือในแนวในทางของเทรนด์แนวโน้มนะฮะค่ะเมื่อวานเป็นแท่งแดงวอลุ่ม 50,000 วอลุ่ม 50,000 วันนี้ก็เป็นแท่งแดงวอลุ่มมากกว่า 50,000 นะอันนี้เขาเรียกการลงต่อเนื่องนะค่ะก็บอกก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ลงต่อได้อีกนะค่ะละวอลุ่มออกเยอะนั่นเองวอลุ่มมันมากกว่าเมื่อวานมันก็ต้องลงต่ออีกถูกไหมครับต้องเป็นแรงขายนะค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็ว่ากว่าพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็หลุดแนวรับสำคัญนะ1,252 1,250นะค่ะถือว่าหลุดมาแล้วมีวอลุ่มอันนี้ก็ถือว่าหลุดละนะค่ะถ้าหลุดแถวเนี้ยเดี๋ยวก็กลับไปหาราคาว่ามันจะลงไปถึงไหนเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะหาได้นะแต่ตอนนี้ว่ามันยังลงอยู่นะครับแล้วก็ค่ะค่ะโหลเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะต่อสายนะฮะไม่ต้องอินบ็อกซ์ราคาเช็คไปที่ @blllim line นะฮะสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะ550บาทอุ้ยตายแล้วเอามาแล้วเจอกับพี่ก็วันนี้มันยังลงแล้วก็จะมองว่าพรุ่งนี้ลงต่อนะเพราะว่ารูปมันมากกว่าแท่งเทียนก็เป็นแท่งแดงนะก็ถ้าภาพแบบนี้ก็คือว่ากองขายฝรั่งขายฝรั่งชอบทีเฟกอะไรเงี้ยนะฝรั่งชอบก็ระยะซื้อระยะหลอกทีเฟกอะไรเงี้ยนะครับก็พรุ่งนี้ก็มองว่ายังลงต่อได้อยู่ตัวมาลงมาเดี๋ยวก็ต้องดูเป็นวันๆไปนะแต่เราต้องติดตามแล้วล่ะว่าสัญญาณรีบาวด์จะเกิดขึ้นช่วงไหนนะครับจะเป็น1,200 1,230อะไรเนี่ยเดี๋ยวสัญญาณทางเทคนิคมันจะบอกเองนะครับว่าจะเป็นแต่ต้องเป็นรีบาวด์นะเพราะว่าการเข้าเขตโอเวอร์โซลครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นแต่แค่รีบาวด์นะแต่เขาจะรีบาวด์ได้มากพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนที่ชอบที่เกิดมาก็ไม่ต้องชักเกิลนะครับรอว่าเราจะปิดเมื่อไหร่นะตรงไหนได้ไม่ต้องถามหรอกเพราะพรุ่งนี้มันก็รู้นะฮะมันจะรู้ไปทีละสเต็ปนะค่ะนะครับถ้าวัดลงไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันก็ได้นะหรอทีเฟกวันนี้ก็หลุดที่พูดถึงค่ะนะไปอยู่มัน7.1มันก็หลุดลงมาค่ะก็หลุดต่อนะฮะคือเราไม่ต้องไปทำนะเราเห็นรายย่อยเขาเห็นเขาลองทีเฟกอยู่ที่จริงๆแล้วโพซิชันรายย่อยเขาเป็นรวมเขาเป็นช็อตนะรายย่อยค่ะค่ะรายย่อยเขาซื้อหุ้นแล้วก็ช็อตทีเฟกนะค่ะเขาก็เฮดจิ้งกันนะค่ะนะครับทั้งคุดทั้งอะไรกันนะอุตลุดละใช่อุตลุดก็ต้องมันก็สู้กันนะมันไม่ใช่มีใครยอมกันหรอกค่ะส่วนหุ้นก็เราก็ต้องบอกว่าบรรดาหุ้นขนาดใหญ่ก็จะโดนขายใช่ไหมครับเพราะเราพูดถึงว่าคนขายเป็นต่างชาติเป็นกองทุนเนี่ยก็จะเป็นหุ้นใหญ่ก็โดนขายแต่หุ้นเล็กเนี่ยมันไม่มีกองทุนกับฝรั่งขายมันก็ไม่ต้องกลัวก็ได้ใช่ไหมมันก็เฮฮาปาร์ตี้ไปนะฮะถ้ามันไม่มีการอะไรใครชิงขายใครเกาะอะไรมันก็ยังขึ้นแบบว่าน่าชื่นตาบานได้อยู่นะครับแล้วก็คนที่ขายหุ้นใหญ่แล้วเงินไปไหนก็ไปเล่นกับเขาอะไรเงี้ยนะก็เป็นการตลาดของเขาแบบนั้นนะสำหรับหุ้นเล็กนะครับก็เป็นการตลาดนะเมื่อหุ้นใหญ่ลงหุ้นเล็กก็ขึ้นนะครับเลขคนที่ขายหุ้นใหญ่ไปเล่นเขาอะไรเงี้ยนะเป็นวงจรนะเป็นวงจรนะได้ทองคำก็ดูคืนนี้นะฮะทองคำก็อยู่ใกล้เขตโฮโซเหมือนกันนะคืนนี้ถ้าเป็นโดจิได้ก็พรุ่งนี้ชาติสดใหม่ก็สามารถที่จะลองได้นะเพื่อที่จะเล่นรีบาวนะอาจจะเป็นรีบาวหรือการกลับตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าคืนนี้เป็นแท่งแดงอีกก็ว่าไปนะคือจะไม่ต้องทำอะไรนะหลังจากที่เราอีเซ็ตพอร์ตเมื่อวานแล้วตอนนี้ยังอยู่เฉยๆนะครับทองคำยังลงอยู่นะฮะแล้วเทิร์นเชนก็จะเป็นแท่งแดงแท่งเล็กๆนะครับก็ต้องรอถ้าคืนนี้เป็นโดจินะหรือเป็นแท่งแดงไม่ใหญ่มากพรุ่งนี้นะฮะถ้าเป็นโดจิก็ดีนะครับก็จะปิดแถว1,862เนี่ยพรุ่งนี้ก็ถ้าเป็นแท่งเขียวก็สามารถจะรีบาวด์สองสามวันขึ้นไปจะแถว1,890-1,900นะเพื่อที่จะลงมาสร้างรูปแบบกับตัวนะทองคำเขาจะไม่เป็น V shape นะครับ
เวลาเขากลับตัวเขาจะเป็นท่าแพทเทิร์นกลับตัวนะฮะเป็นรูปแบบกลับตัวเป็น head and shoulder เป็นอะไรพวกนี้นะฮะแต่ประมาณนี้อืมค่ะทีนี้คำถามหุ้นกราฟเอเนจีตอนนี้หลุด30บาทนะคะใช่ผมพูดไปตั้งแต่2วันก่อนแล้วเมื่อจ่ายเงินจบแล้วมันจะต่ำค่ะถ้าต่ำราคา30ถ้าต่ำคนไม่มีหุ้นกราฟล่ะคะก็มันหุ้นพวกนี้มันไม่ลงหรอกนะถ้าตลาดไม่เทคนิคนะเราดูว่าตลาดเทคนิคยังไงถ้าตลาดมันเทคนิคก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะต้องซื้อนะฮะตอนนี้ตลาดมันไม่ได้เทคนิคตอนนี้ต่ำกว่า30ยังเข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องเป็นเทคนิคของตลาดถ้าว่าเทคนิคของตลาดวันนี้ลบ50จุดตัวลบ70,000 ล้านอย่างเงี้ยคุณซื้อกลับไปติดใจอ๋ออันนี้เป็นการอธิบายการเทคนิคที่ง่ายที่สุดนะค่ะค่ะแล้วแต่แบบเนี้ยมันก็คือมันไม่ต้องไปดูแลแล้วมีคนจ่ายเงิน30บาทหมดแล้วก็ไม่ต้องดูแล้วนะครับเปล่ามันยังไม่มีเงินไหลลงไปที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นผู้ลงทุนเนี่ยยิ่งลงต่ำก็ยิ่งดีใช่ไหมตอนนี้มันต่ำ30คนอยากเข้ากันเนี่ยอยากซื้อเนี่ยโอ้ใจเย็นมันยังมันหุ้นหลายๆตัวที่เป็นหุ้นดีต้องรอโอกาสของตลาดเทคนิคนะมันจะมีคนบางกลุ่มที่คิดว่าเป็น VI แล้วเป็นไวๆไม่ใช่ VI จริงๆเขาจะขายออกมาแรงๆค่ะคือเรามีนักลงทุนรวยๆที่มีพอร์ตดีใหญ่ก็คิดว่าตัวเองเป็น VI นะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นจริงอ่ะพวกเนี้ยเขาจะขายออกมาถูกมั้ยฮะถ้าภาพรวมของเซ็ตมันลงเขาจะกลัวนะฮะแล้วก็จะขายออกมาก็จะเป็นโอกาสของพวกเราอ่ะที่จะเข้าไปซื้อนะฮะแต่ถ้าถามว่าติด30บาทเป็นไงมั้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะพวกนี้ทั้งคุณซื้อกับทั้งต้องลุ้น10ปีนะลุ้นยาวฮะลุ้นยาวนะฮะลุ้นมี2อย่างลุ้นรวยกับลุ้นเจ๊งนะมีลุ้น2อย่างเลยนะค่ะแต่น่าจะลุ้นเป็นในทางที่ดีที่รวยมากกว่านะครับคือการมองหุ้นเนี่ยมันต้องมองว่าถ้าหุ้นแบบนี้ต้องซื้อเพื่อการลงทุนแต่เรารอจังหวะของการซื้อที่ดีๆเพื่อจะถือยาวๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องรอซื้อที่ราคาที่มันดีๆอ่ะในจังหวะที่คนที่เขาคิดว่าเขาตกใจขายแล้วเราก็ซื้อไปอะไรเงี้ยนะถ้าเอามันก็จะเป็นโอกาสที่ดีได้ไหมคะรอกลับเป็นไปได้หมดเลยนักทุนเป็นไปได้หมดเลยผมถามว่าจะเซ็นหลุด900ลงไป700มันลงไหม25บาทเอาไหมเอาไหมเราไม่รู้อนาคตไงเราบอกว่ามันจะลงตามเซ็นไงใช่ไหมค่ะมันจะลงน้อยกว่าเซ็นแต่มันลงตามทิศทางของเซ็นอันนี้พอเข้าใจนะแต่ถ้าไม่ถึง25ล่ะอะไรเงี้ยมันก็จะมีสัญญาณรีเวอร์เซลเองค่ะมันก็จะมีสัญญาณแพนิคของตลาดแล้วเราก็ต้องซื้อคือหลักแต่เราอย่าไปดูราคาเป็นหลักถูกไหมครับเราดูการแพนิคของตลาดเป็นหลักแล้วเราเข้าซื้อนะครับเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อขึ้นพวกนี้นะครับซื้อแต่แรกมันก็เป็นขึ้นไปแรงๆเลยหรอกนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับก็แต่มันก็อาจจะขึ้นได้ดีกว่าหุ้นตัวอื่นที่ถูกดิสลอฟอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเย็นๆนะหุ้นตัวไหนก็จะเย็นๆนะครับใจเย็นอุตส่าห์รอมามือซุปกระเป๋ามาแล้วตั้งแต่ขายตั้งแต่1,450กันนะเนี่ยก็มันอาจจะลงอีก 10% อะไรก็ใจเย็นรอนะคุณอรทัยรอกลับ25ค่ะคุณวีรันคุณอย่าไปตั้งราคาตั้งลงไป25 25แล้วคุณก็ไม่ได้ซื้อไงต่ำไม่ต่ำไม่25มีบางคนกดไปอ๋อคือที่ว่าให้25ต่ำแล้วมันยังมีต่ำกว่านั้นอีกเหรอขอตามหน่อยดิมีการต่อราคาเราต้องบอกว่ายิ่งต่ำยิ่งดีสำหรับคนที่จะถือลงทุนยิ่งต่ำยิ่งดีนะยิ่งต่ำยิ่งดีต่ำแล้วยิ่งดีกราฟยิ่งต่ำยิ่งดีถ้าซื้อลงทุนยิ่งต่ำยิ่งดีไม่ใช่กราฟตัวเดียวหลายตัวนะครับมันจะพูดถึงดีกรีมพูดถึง EPSC อะไรก็แล้วแต่นะครับยิ่งต่ำยิ่งดีสำหรับคนที่จะถึงขึ้นลงนั่นแหละอารมณ์ว่าต่ำตรงไหนนี่แหละนี่แหละต่ำตรงไหนอ่ะเทคนิคก็วันนั้นแหละซื้อทันหรือเปล่านะครับไม่มีใครซื้อได้ราคาเดียวกันแน่นอนต่ำผมยกตัวอย่างนะผมไม่ได้วิเคราะห์นะสมมติว่าต่ำลงไป25บาทนะวันนั้นอาจจะมีคนซื้อ25บาทได้คนเดียวแต่คนอื่นต้องมาซื้อ29หมดเลยก็ไม่ได้กลับมาโอเคไหมถ้าไปตั้งราคาแล้วมันจะไม่ได้ของต้องดูก่อนนะวันนี้เทคนิคแล้วเดี๋ยวกูรอพรุ่งนี้ดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ดีกว่าเทคนิคเข้าเทคนิคเข้าจ๋าเลยนะต่อพรุ่งนี้มาปึ๊บเปิดโดดข้ามตัวไปเลยก็เลยไม่ได้ราคาถูกก็เลยไม่ได้ราคาอีกเพราะว่าไปตั้งราคาอีกโอเคเอาหลักการเนี่ยหลักการค่ะหลักการมีบางท่านหลักการอย่าไปดูราคาหลายท่านเพราะราคาไหนก็ถูกหมดเข้าใจไหม
ในระยะยาวราคาไหนก็ถูกหมดต้องเข้าใจว่าหุ้นดีอ่ะในระยะยาวราคาไหนก็ถูกหมดเพราะว่าครับลงมาจาก40-41ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมครับครับเขากำลังทำขึ้น4นะใช่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ย A B C ไอ้ A B B เนี่ยเป็นรีบาวแล้ว C เนี่ยเป็นลงนะค่ะค่ะ C มีราคามันของเขาเนี่ยก็กำลังเริ่มที่จะเป็นขาปรับฐานใหญ่นอกเนี่ยอันไหนนะคะกราฟมันของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ย เริ่มเป็นกราฟปรับฐานใหญ่นอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับมันยังอยู่50เลยนะเนี่ยใช่ไหมใช่มันยังไม่เป็นขาลงเลย1 2โอ้อะพยายามนับมันเป็น1หรือยังมันเรียง4เส้นอยู่เรียงอยู่บนเส้นเรียง4อยู่แล้วก็เดี๋ยวคือเขาจะมาช่วยกันแล้วก็ขึ้นกลับไปยืนราคาเหนือ4เส้นเหมือนเดิมอ่ะใช่ใช่เหนือเส้นเขียวอ่ะนะครับกลับไปยืนเหนือตรงนั้นน่ะใช่ค่ะนะครับอ๋อมันมีเขาไม่ได้เป็นขาลงนะพวกนี้เขายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับบีกิน BPSC เนี่ยเขายังเป็นขาขึ้นในระยะมันอยู่นะค่ะดูยาวนะเขาไม่ได้เป็นขาลงนะเขาเป็นขาขึ้นอยู่อ๋อ GPSC GPSC นี่อินดิเคเตอร์ลงต่ำกันครับ CKP เนี่ยนะเขาก็เป็นขาขึ้นอยู่ CKP ใช่ไหมครับมันพี่มันวีก็เป็นขาขึ้นอยู่ครับไม่ได้เป็นขาลงอ๋อ CKP ยังเนื้อเส้นสีเขียวอยู่มันดูก็เป็นขาขึ้นอยู่58 RSI ใช่ที่พูดกับพี่ญี่ปุ่นนี่ต้องกับมันนะเราต้องเป็นขาลงขอกราบีก็พอเนี่ยขอขาลงในกราบีก่อนอะไรอะไรขาลงเราไหวจริงแล้วเอาขับกราบีนี่ขาลงเหรอพี่ขอให้เป็นขาลงในกราบีก็พอไม่ต้องถึงกับมันหรอกนะครับกราบีลงเราก็ซื้อแล้วนะครับแต่กราบเดย์เป็นขาลงอยู่นะครับของกลุ่มพวกนี้นะกราฟเดย์ของกราฟเนี่ย MACD อยู่ใต้ศูนย์มันเป็นขาลงอยู่MACD อยู่ใต้ศูนย์ใช่ไหมคะใช่เป็นขาลงเป็นหมดทุกตัวแหละหุ้นโรงไฟฟ้าเอาวิกก็ MACD ก็มุดลงมาแล้วเหมือนกันนะพี่นะก็เป็นขาลงอยู่แล้วก็รอยังไงจับมันจับมันนะเพราะว่าการลงทุนต้องใช้มันนะกำลังสวยลงมามีนักทุนบอกลงมารอหลายคนของในกลุ่มของที่ฟังคุณม่อนอยู่รอนะที่เป็นต้องเงียบๆกันไม่ออกมาโพสอะไรนะค่ะไม่ค่อยมีคำถามไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยคือเขารอซื้อที่ตังอยู่ค่ะเขารอกันมาตั้งแต่1450แหละคนที่มีความรู้เขาจะนิ่งกันไม่ได้ซื้ออะไรกันเยอะค่ะแล้วที่แล้วเราก็ให้ซื้อแค่3ตัวกับลิฟติกบีกิน GPSC แค่นั้นเองค่ะก็ไม่ได้มีซื้อไอ้ตัว KC อะไรก็ไม่ได้ซื้อมากับเขานะค่ะแล้ว CPF แล้วพี่ใช้มันหรือใช้อะไรพี่CPF ไม่ใช่การวีก็พอนะครับอ๋อวีกใช่ไหมฮะก็ต้องรอมาแตะที่ถ้าเป็นวีก27บาทไหมเหมือนกันเขาก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือ CPF เขาสะสมหุ้นเป็นระยะยาวแล้วนะค่ะเขาก็จะไม่ควรเห็นการมีการกระจายหุ้นออกมาอย่างเยอะๆอีกนะถึงแม้จะลงอ่ะวอลุ่มต้องน้อยในวิดาดู CPF นะจะลงเท่าไหร่ก็ได้นะลงเยอะๆเราก็ชอบใช่ไหมแต่เวลาลงอ่ะวอลุ่มต้องน้อยจะลงไป25ก็ได้24 23 27อะไรทั้งหมดอ่ะแต่วอลุ่มต้องน้อยค่ะมากก็มากเป็นบางวันแต่วอลุ่มต้องน้อยคือจะต้องไม่ขายหุ้นออกมาแล้วนะฮะคือหุ้นที่กำมันกำวีเป็นขาขึ้นเนี่ยเวลาลงอ่ะจะต้องไม่มีวอลุ่มออกมาเยอะแล้วถูกมั้ยฮะเพราะว่าถ้าคุณเอาหุ้นออกมาเยอะแสดงว่าคุณมากระจายหุ้นเพื่อจะเก็บใหม่แสดงว่าคุณจะกดลงไปต่ำอีกค่ะซึ่งหุ้นขนาดใหญ่เวลาคนเข้ามาซื้อเนี่ยมันไม่ใช่นักกินกำไรถูกมั้ยฮะค่ะมันจะเป็นนักลงทุนแล้วคุณกดลงไปแล้วคุณจะซื้อหุ้นกลับมันซื้อกลับลำบากถูกไหมครับ CPF ลงมาตั้งปี2510ค่ะ2000เท่าไหร่นะลงมาถึงตรงนี้6ปีแล้วนะค่ะราคา12แล้วลงมาเนี่ยปรับฐานมา6ปีแล้วนะแล้วเริ่มปิดขาขึ้นค่ะ2009ตืดแล้วก็ลงมาฟืด2016ใช่แล้วก็ขึ้นไปฟื้น2009ถึง2012อ่ะหลังจากนั้นมันก็จะลงมาตลอดใช่ๆฮะ2011มันเริ่มเป็นขาขึ้นนะมันเพิ่งเริ่มเป็นขาขึ้นที่เรียกว่าขึ้น3นะค่ะครับมีตัวนี้อ่ะสวยสุดละอ่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของข้อมูลของคุณนิพนธ์ทางด้านฟิวเจอร์ทีเฟกนักทุนก็มีช็อตก็ถือไปนะฮะ
ส่วนทางด้านทองคำใครยังไม่มีสถานะล้างกันแล้วเมื่อวานนี้อยู่เฉยๆก่อนนะฮะสำหรับคนที่คัทลอสหรือว่าสต็อปลอสหรือใดๆทั้งสิ้นเล่นรอบต่างๆอย่าเพิ่งเข้าสำหรับทองคำนะฮะส่วนหุ้นนะฮะนักทุนที่ต้องการที่จะมีข้อมูลความรู้ในแบบวิธีแบบนี้ทำเฟรมมันทำเฟรมวีคทำเฟรมเดย์ต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เองต้องอาศัยในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมนะฮะก็4บวก1ที่จะทำกันในช่วงเดือนตุลาคมก็ต้องถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่นักทุนเองนะที่เห็นภาพที่คุณนิพนธ์บอกว่าคนที่เรียน4บวก1จะเงียบเพราะเขารออะไรในวิธีการรอของเขานั่นเองนะส่วนนักทุนเองที่อยากเติมข้อมูลความรู้4วันเต็มๆเลยช่วงเดือนตุลาเพราะการเรียนรู้เทคนิคต่างๆระบบต่างๆนะต้องอาศัยระยะเวลาในการซึมซับในการทำความเข้าใจแล้วก็ในเรื่องราวของความนิ่งไม่สามารถที่จะไปรู้เลยภายในวันเดียวได้นักทุนที่สนใจรายละเอียดตรงนี้ก็สอบถามไปที่ @BLLMI นั่นเองนะฮะก็จะได้สะสมข้อมูลสะสมประสบการณ์ส่วนนักทุนที่สนใจในเรื่องราวของหนังสือจุจุบนะฮะทั้งเสียงฝ่ายเสียงแล้วก็ฝ่ายข้อมูลหนังสือของเซต50ที่ทำไว้นี้นักทุนที่มีก็จะเห็นภาพที่ได้มีการพูดคุยกับคุณนิพนธ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะทั้งทำเฟรมมันทำเฟรมวีคต่างๆเราก็ได้ระบุเจาะข้อมูลเก็บไว้ให้นักทุนได้ติดตามเลือกข้อมูลกันหุ้นที่เราเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นกราฟ Energy B Grim GPS4 นะฮะก็เป็นข้อมูลนะที่นักทุนสามารถเก็บได้หนังสือพี่ม่อนทั้งเซตโตก็คือ 1,550 บาทนะฮะสอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์0864902823หรือว่า @BLLMI นั่นเองนะฮะส่วนท่านที่เป็น VIP ก็จะได้ลด 15% ก็ต้องถือได้ว่าเป็นข้อมูลนะฮะสินค้าที่เป็นประโยชน์กับวงการนักลงทุนนั่นเองนะฮะก็แนะนำนะฮะสำหรับนักทุนที่อยากได้ข้อมูลความรู้นะฮะเราก็จะได้ดูในรายละเอียดทำเฟรมมันทำเฟรม